หนังสัตว์ประหลาดสัญชาติไทยที่มีการใช้ CG Visual Effect ออกมาได้อย่างสมจริงกับค่ายหนังน้องใหม่มาแลเนรมิตหนังฟิล์มที่ฝากผลงานภาพยนตร์เรื่อง Four King ซึ่งกวาดรายได้ทั่วประเทศไปกว่า100ล้านบาทกับการกลับมาฉีกกรอบปลุกกระแสหนังแนวมอนสเตอร์ไลโอโคตรแย้ยักษ์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นณดินแดนแถบภาคอีสานที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักก่อให้เกิดกลุ่มผู้หวังแสวงผลประโยชน์จากการขุดเจาะน้ำบาดาลโดยมีเงินรางวัลล่อตาล่อใจกว่า1ล้านบาทแต่หารู้ไหมว่าการกระทำนั้นจะเป็นการปลุกสัตว์ประหลาดดึกดำบรรพ์ให้ตื่นจากการจำศีลแล้วพวกเขาจะลอดจากเนื้อมือของมันได้หรือไม่ซึ่งจากที่ได้รับชมตัวอย่างบอกได้เลยครับว่า CG นี่อย่างเนียนตัวหนังเต็มไปด้วยความลุ้นระทึกเอาตัวรอดหนีตายแถมยังมีมุมความน่ารักของเจ้าแย้ยักษ์ที่แอบมางีบหลับอยู่บนรถอีกต่างหากพร้อมออกอลาวาด28กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เจ้าถิ่นอย่างพี่อ่ะไม่กลัวบ้างเหรอไอ้ที่ชาวบ้านเขาบอกกันว่าไอ้ทุ่งตะวันแยงแห่งเนี้ยเจ้าที่แรงนะพี่สนใจเข้าร่วมชาเลนจ์คืนความชุ่มชื้นให้ทุ่งตะวันแยงค่ะเราจะมอบเงินรางวัล1ล้านบาทให้กับทีมที่หาน้ำบาดาลเจอทีมแรกทีมเดียวเท่านั้นนี่มันแผนที่ตาน้ำของปู่วุฒินี่เคยมาป่ะวะโยผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมีถ้ำแบบนี้อยู่ด้วยอ่ะดินตรงเนี้ยแม่งชินกว่าตำเนินว่ะแสดงว่าอีหลังกำแพงเนี่ยมันมีเงินล้านอยู่เหรอวะพี่เหมือนเห็นอะไรแวบๆว่ะคงจะเป็นครั้งคราวมั้งสัปดาห์ฮะสัปดาห์ผมเคยดูหนังฝรั่งอยู่บนที่สูงปลอดภัยครับมึงดูนู่นโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณถ้ามีสัญญาณจะเรียกทหารมังปอมแม่งในเหี้ยเนี่ยแล้วเตรียมพบกับหนังไล่ฆ่าเลือดสาด The World of Killing People 1กันยายนนี้ The 100 6ตุลาคมนี้แล้วพบกันในโรงภาพยนตร์